สวดซ้ำๆเราสวดซ้ำจนเวลาเราสวดไปแล้วนะเนื้อหามันขึ้นเลยแหละความเข้าใจเนื้อหามันขึ้นมาที่ใจเลยเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของตัณหาตัณหาก็คือกิริยาของใจของเรานี่เองความดิ้นรนของใจความทะเยอทะยานของใจความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของใจความขับเคลื่อนไปของใจเราศึกษาเรื่องเหล่านี้เราศึกษาเพื่อพันมาที่ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันพันมาที่ใจรูปเสียงกินรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์พันมาที่ใจพันมาที่ใจจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณพันมาที่ใจจักขุสัมผัสโสตสัมผัสขานักสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเนี่ยการกระทบเนี่ยพันมาที่ใจจักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาโสตสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูคำว่าสัมผัสคือกระทบคือสัมผัสเวลาไปสัมผัสวิญญาณท่านก็เรียกผัสสะท่านก็เรียกมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราจะเห็นความละเอียดในพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าท่านละเอียดมากท่านอ่านกิริยาของใจได้ทุกขยับกายขยับซ้ายขยับขวาขยับขึ้นขยับลงขยับยังไงพระองค์อ่านออกแล้วบัญญัติให้พวกเราได้เรียกตามเพื่อจะเห็นร่องรอยเห็นเนื้อหาเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นตัวของมันนี่แหละเราจิตมาจ่อที่จิตเราจะได้รู้เห็นเนื้อเห็นตัวของมันเหมือนกับมันมีตัวแต่แท้จริงคือใจความเร็วของใจที่มันสะสมมานานแสนนานอัธยาศัยอันนี้เราสะสมมานานจนมันดิ้นมันดิ้นมันดื้อมันด่านเสร็จแล้วเราไปโทษน้องโทษนี้โทษอะไรต่ออะไรสารพัดโอ้สารพัดเพราะเราติดตันด้วยสติด้วยปัญญา ขณะสัมผัสสัจฉาเวทนาสิวหาสัมผัสสัจฉาเวทนากายะสัมผัสสัจฉาเวทนามโนสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาเกิดทางใจเวทนาเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราสวดไปแล้วเนื้อหามันจะขึ้นมาเราสวดเรื่องนี้เราสวดบทนี้เราสวดบทสมุทัยดุขสมุทัยโยทุกขสมุทัยดุขขสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขสมุทัยเหตุเกิดของทุกข์เป็นอริยสัจอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐใครเห็นนั่นความจริงอันประเสริฐที่สุดเพราะเราเห็นแล้วเราเห็นร่องรอยเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นกลอุบายเห็นกลมายาสาไถของมันของมันก็คือของใจล่ะเราจะคิดว่าเป็นของอะไรไม่มีโจทย์ไปที่อื่นผิดหมดทำให้โจทย์มาที่ใจของตัวเองผิดหมดถ้าเราจับเรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างอื่นเนี่ยร่วงไปหมดเราไม่ต้องไปวิ่งวุ่นวิ่งวนว่อนตามโน้นตามนี้ตามนี้ตามนั้นตามอะไรต่ออะไรสารพัดเราจ่อมาที่นี่เราวิ่งมาที่นี่ที่อื่นมันร่วงไปหมดนะที่อื่นมันร่วงไปหมดตั้งแต่สัญญาสัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารไปตัณหาหมวดนี้เนี่ย
มันเป็นอายตนะภายนอกทั้งหมดแต่ว่ามันตกผลึกไปข้างในที่ใจของเราเราไปดูให้ชัดเจนมันตกผลึกไปที่ข้างในใจของเราสัญญาก็เป็นขันหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันดูไปที่กิริยาของมันก็คือกิริยาของใจนั่นแหละดูไปที่กิริยาของมันคือกิริยาของใจมันจำได้หามันเป็นธรรมชาติของมันสัญญาตั้งแต่สัญญาสัญเจตนาสัญญาความจำได้หมายรู้สัญเจตนาความคิดถึงในนี้ท่านแปลว่าความคิดถึงคิดยับถึงนู้นคิดยับถึงนี้นะพอคิดปั๊บเพราะสติตัณหาสวมรอยเป็นช่องทางหนึ่งของมันคิดถึงรูปปั๊บนะรูปสัญญาคิดถึงรูปปั๊บคือมันโผล่ขึ้นมาที่จิตบางทีมันเป็นจิตขึ้นสู่วิถีคือตาเนี่ยก็เรียกวิถีจิตคือทางเดินของจิตทีนี้เรามีศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่าศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือเราไม่ได้ตั้งใจนึกแต่อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมานี่เขาเรียกจิตใต้สำนึกมันเป็นจิตที่ไม่ได้ขึ้นสู่วิถีแต่หามันตกผลึกเป็นเรื่องของสัญญาเราพยายามรู้แล้วพยายามทำความเข้าใจดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเนี่ยเรื่องเรานี่เดี๋ยวนี้พวกเรามักจะส่งที่นู่นที่นี่ไปนู่นไปนี่วุ่นไปนู่นไปนี่ก็เพราะเราทอดทิ้งเรื่องใจของเราก็เลยมอบความสุขให้กับสิ่งนู้นให้กับสิ่งนี้มอบความทุกข์ให้กับสิ่งนู้นให้กับสิ่งนี้สิ่งนั้นจะให้สุขสิ่งนี้จะให้สุขสิ่งนั้นจะให้ทุกสิ่งนี้จะให้ทุกไม่เคยย้อนมาดูใจของตัวเองต้นตอที่แท้จริงของมันปัจจุบันฐานะขันธ์ฐานทุกขาเนี่ยคืออะไรคือรูปกับนามคือกายกับใจนี่เองเป็นที่รวมอยู่ของกองทุกสัญญาขันธ์สัญญาชีววิญญากายสัญญาธรรมสัญญาธรรมสัญญาธรรมสัญญาก็คือมันเกิดขึ้นที่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจเราจะว่าจิตใต้สำนึกก็ได้ธรรมสัญญาความจำได้ความหมายรู้มันมีอยู่สองลักษณะนะลักษณะหนึ่งของมันคือจำได้ลักษณะสองเนี่ยมันใคร่ครวญไอ้ที่เราจำได้นั่นแหละมันใคร่ครวญแล้วมันหมายเราดูไปที่มโนภาพที่ใจของเรามันจุดนิ่งไหมมันไม่นิ่งเราดูภาพนิ่งนั่นแหละแต่ถ้าเราดูมาที่ใจของเรามันจะไม่นิ่งนะมันจะหมายไปเป็นนู่นเป็นนี่หมายเป็นตัวเป็นตักเป็นตัวเป็นตนเป็นมีชีวิตชีวาเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเผลอปรุงปั๊บตัณหามันได้ช่องมันก็สวมรอยมาแล้วล่ะตัณหามันได้ช่องกามตัณหาเนี่ยมันได้ช่องมันสวมรอยลงมาสาเหตุมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่นี่มันเกิดตรงนี้มันไม่ได้เกิดที่ไหนนี่เรื่องของตัณหาธรรมตัณหาธรรมสัญญาทีนี้ท่านพูดถึงความอยากคือตัณหานี่แหละรูปตัณหารูปตัณหาสัทธะตัณหาสัทธะคือเสียงอยากในรูปอยากในเสียงอยากในรูปอยากในเสียงมันเป็นเรื่องของสัญญามันหมายมันก็เป็นเรื่องของความอยากเองมันพันกันไปหมดทั้งหมดโดยเราบรรลุความสามารถของพระพุทธเจ้าท่านมาแกะแล้วก็ตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาให้เราได้เรียกให้เราได้รู้ดูมันมีกิริยาการจริงๆอยู่เนี่ยอยู่ในใจของเรามันมีอยู่จริงอยู่ในนี้เราดูความฉลาดของโปร่งดูความละเอียดของโปร่งเห็นทุกผู้โปร่งหมดนะ
นี่ตัณหาสัญเจตนาสัญเจตนาความคิดถึงวิตกรูปวิตกสัตตวิตกรูปวิตกสัตตวิตกงานทะกันทะกลิ่นวิตกวิตกทั้งรูปวิตกก็คือนึกแยบเดียวนั่นแหละนี่เราก็สมมติได้เรียกว่าวิตกวิตกวิตกนึกตรึกตรึกก็นึกนึกก็ตรึกนึกก็ตรึกก็คืออะไรคือจิตมันเคลื่อนไปเนี่ยแป๊บแป๊บเป็นขณะของมันเวลาเราทำงานจริงๆเราไม่ต้องไปดูสัญญาเราไม่ต้องไปดูความจำเราไม่ต้องไปดูสมมติจับมาที่ตัวจริงของมันเลยจับมาที่ตัวจริงมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะจับอยู่กับตัวนี้แหละได้คิงนิ่งเลยเฮ้ยเป็นรูปสัญญาหรือเป็นเสียงสัญญาหรือเป็นอะไรสัญญาไม่ต้องไปหมายไม่ต้องไปหมายทั้งนั้นเพราะมันมีอาการที่จริงปรากฏอยู่เฉพาะจิตของเราโดยเหตุที่เรามีสติจ่อท่านจึงตั้งชื่อให้ว่ามหาสติมหาสติเพราะเราตั้งจ่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับคอยตีอะไรอยู่ตรงปากรูนี่แหละคอยตีแย้หรือคอยตีเฮียอยู่ตรงปากรูนี่แหละสนั่งเดี๋ยวโผล่มาปั๊บโผล่มาปั๊บปั๊บมันไม่กล้าโผล่มามันมุดเข้าไปในรูขุดเข้าไปนี่แง่ของการต่อสู้นะแง่ของการต่อสู้มันมุดเข้าไปในรูเราต้องการจับมันมันไม่โผล่มาให้เราตีเราต้องขุดเข้าไปไอ้คำว่าขุดคำว่าขุดในที่นี้หมายความว่าเราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสข้อเท็จจริงของมันคืออะไรเป็นไรท่านให้เราสาวเข้าไปพิจารณาเข้าไปแกะเข้าไปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอะไรคืออะไรเป็นอะไรกันแน่ท่านให้แกะเข้าไปขุด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 เข้าไปแล้วไปทำความรู้ไปทำความเข้าใจอ๋อนี่คือสาเหตุคือต้นตอของมันหลงยึดนี่เองมันหลงเกาะนี่เองรูปก็สักแต่ว่าเป็นรูปเสียงก็สักแต่ว่าเป็นเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่าเป็นกลิ่นรูปมันก็มีปัจจัยของมัน เสียงมันก็เป็นเสียงมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันจมูกลิ้นรวมไปถึงกายรวมไปถึงกายและรวมไปถึงธรรมรูปตภาพปฏิภาพการสัมผัสรวมไปถึงธรรมอารมณ์ สักแต่ว่าเป็นกิริยาการเท่านั้นเองสักแต่ว่าเป็นกิริยาการมีสติกำลังจดจ่อรู้อยู่ไปอุดไปด้วยที่เราไม่เข้าไปรู้เราเข้ามาไม่เข้าไปเห็นเราก็เลยยึดลุ่มหลงสิ่งที่เรารู้ไม่จริงมืดบอดเหมือนผูกปิดถูกพรางวอกแวมแต่ตัวสัญญามันหมายเพิ่มเติมนะวอกแวมไอ้ตัวสัญญามันหมายเพิ่มเติมนะไม่เชื่อเราพูดลงที่เอ้าโอ้ยไปเที่ยวที่ดีมากเลยที่แคนาดาเนี่ยหมายไปแล้วโอ้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้รู้ไปหมดไม่เคยไปนะไม่เคยไปเห็นหรอกตัวนี้แหละเขาเรียกว่าตัวสัญญามันหมายเพราะฉะนั้นตัวสัญญาตัวนี้มันเป็นกิริยาของจิตอย่างหนึ่งซึ่งท่านให้นามว่าขันสัญญาขันสัญญาขันมันจะหมายถ้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของกามก็หมายสารพัดตามรูปแบบของกามแต่หากมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันกำเริบที่จิตพอมันกำเริบที่จิตปั๊บมันก็หมายสำเร็จรูปเบ็ดเสร็จเรียบร้อยของมันหมดมันร้ายกาจนะนี่ร้ายกาจมากตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ขอทุกข์ขอโทษในหัวใจตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยเหตุที่แท้จริงของการเกิดกองทุกข์เราไม่เคยย้อนมาดูที่นี่เราก็ใส่ความที่นู่นใส่ความที่นี่ฟ้าแดดดินลมที่นู่นที่นี่ผี
จ้าข้าวทรงที่นู่นที่นี่ผีเอ่ยเปรตเอ่ยเจ้าที่เจ้าทางเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยสารพัดเราไปใส่ให้เสียแล้วเราก็ไปแก้อะไรไม่ได้เราไปใส่ร้ายสิ่งที่เรามองไม่เห็นคาดๆเดาๆถ้าย้อนมาสอบดูในหัวใจของเราเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราคาดเราเดาเราหมายถ้าเราย้อนมาที่หัวใจของเราคาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้เดาอย่างนั้นเดาอย่างนี้เอ๊นั่งคาดนั่งเดานั่งหมายนะนึกมันคิดมันปรุงถ้าสัญญาเอาไปแทรกปั๊บเนี่ยคิดปรุงหมายจนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเคยได้ยินไหมในธรรมบทท่านพูดถึงนะหลานเนี่ยบวชไปไปพัดให้หลวงลุงนั่นนะหลวงลุงท่านรู้วาระจิตเด้หลวงลุงท่านเป็นพระอรหันต์หลานไปพัดให้หลวงลุงพัดไปพัดมาเนี่ยไปภาวนาจิตมันก็ไม่เป็นไปมันก็ผัดไปมันก็ปรุงไปผัดไปก็ปรุงไปมันอยากศึกมันอยากศึกอยากศึกอ๋อมีวัวสักตัวนึงไปเลี้ยงนั่นเลี้ยงขายวัวซื้อนู้นซื้อนู้นซื้อนี้ซื้อนี้ซะแล้วเราจะอยู่คนเดียวมันน่ะเราจะต้องแต่งงานอ๋อแต่งงานกับคนนั้นกับคนนี้กับคนนี้กับคนนั้นแล้วมันจะหมายไปโอ้ยเราอยู่ไปอยู่ไปโอ้มีลูกโอ้ยมีลูกเราไปอยู่บ้านนี้มีลูกพาลูกไปกราบพาลูกไปกราบปู่กราบย่าพาลูกไปกราบปู่กราบย่าอะไรนะไปมาเลยเอาตลับปัดเอาฟาดทั้งลุงนะอะไรนะนี่คือความปรุงความนึกความคิดความปรุงของตัณหาถ้ามันปรุงตามรูปแบบมันก็เป็นอย่างนั้นมันปรุงจนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นกิริยาอาการของมันเนี่ย10หมวด60ช่อง60รู60รูนี่คืออาการที่เกิดที่จิตจะเป็นรูปธรรมจะเป็นนามธรรมด้วยเหตุที่มันไปพันที่ใจมันเป็นกิริยาอาการของใจเท่านั้นแต่ข้อปฏิบัติด้วยการที่เอาสติมากำหนดจดตั้งรูปสักเท่าไหร่เป็นรูปตั้งสติรู้ขึ้นมาแล้วเลือกรู้รูปโอ้รูปสักว่าเป็นสิ่งระลึกของจิตเป็นสิ่งรู้ของจิตรูปสักว่ารูปเป็นสิ่งระลึกของจิตเป็นสิ่งรู้ของจิตรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปถ้าเรารู้ทันแล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าไม่ทันมันรู้แล้วมันปรุงรู้แล้วมันปรุงหมายความว่าการที่เราก็ตั้งกำหนดจดด้วยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสติมหาสติมหาสติมันตกไปเพราะฉะนั้นสติเอ่ยสมาธิเอ่ยปัญญาเอ่ยมันมีอ่อนมันมีอ่อนมันมีจางมันมีจางมันมีอ่อนมันมีแก่แล้วก็มันมียิ่งมันมีอุกฤษมันเหมือนกับทั่วๆไปอย่างอื่นทั่วๆไปมีความรู้มีความรู้สักถ้ามีความรู้โอ้มีความรู้ชัดเจนโอ้มีความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งสว่างสวยคมนิดๆหน่อยโอ้ไม่คมมากคมบางๆคมนิดๆหน่อยๆโอ้คมมากคมเป๊ะอะไรนี่แหลมเงี้ยคือมันมีมากมียิ่งมีหย่อนสติของเราก็จืดจืดจางจางแต่สิ่งเหล่านี้มันด้วยที่เราใจของเรามาสร้างมาทำเป็นวิบากตกผลึกเป็นวิบากเป็นผลเพิ่มมีผลเพิ่มทุกระยะทุกเวลาท่านจึงให้ทำอาศัยความภาคความเพียรของตัวเองในสร้างทำนั่งนี่แหละเนี่ยสร้างไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือสร้างสติสร้างสัมปชัญญะให้กับจิตของตัวเองให้มันแน่นหนามันคงให้มันแก่กล้าก็เมื่อเราสะสมทรัพย์นี่แหละถ้าเราจะสะสมสติสมาธิปัญญาในหัวใจของเราซึ่งมันเป็นทรัพย์ภายในก็เมื่อเราสะสมทรัพย์ภายนอกซ
ีละ5บาททีละ10บาททีละ100บาทสะสมก็ไปเรื่อยสะสมก็ไปเรื่อยสะสมก็ไปเรื่อยเมื่อก่อนนั้นมีน้อยนานๆวันเข้ามันเมื่อไรดูโอ้มีมากเพิ่มขึ้น10ปัน20ปัน30ปัน1ปีโอ้ยเป็นครุบเป็นถังนี่สิ่งที่เราสะสมสิ่งนั้นก็เพิ่มพูนทวีคูณความคล่องแคล่วความชำนิชำนาญเหมือนความรู้ที่เราเรียนรู้เนี่ยเริ่มไล่มาตั้งแต่กอไก่กอกาสระอะสระอาเห็นไหมประกอบอ่านคำนั้นคำนั้นคำนั้นสระตีความหมายสิจนสามารถอ่านนะมันคล่องไปเองการที่เราฝึกทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันสติสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าฝึกมาให้ช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องของหนทางของจิตเกี่ยวเรื่องกิริยาของจิตเกี่ยวเรื่องอารมณ์ของจิตมันก็ชำนิชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็อยู่ในท่าทีที่เราทำงานได้ทั้งหมดเราไม่ต้องมาตั้งท่าหรอกเพราะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยอาศัยมันทุกขณะจิตนั่นแหละต้องยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันอาศัยมันตลอดนี่เราพูดถึง60ช่อง60รูกิริยาอาการมันไปอย่างไหนมันก็ไปจากรูปกับนามมันไปจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกเรียกพุทธเจ้าดูพุทธเจ้าทำไมแยกแยะให้พวกเราดูให้เราจำให้เราเข้าใจตัณหาวิตกตัณหา6วิตก6วิจารณ์6วิตกคือความตรึกนึกคิดวิจารณ์คือตรองเอ๊ะยังไงมันตรองเนี่ยตรึกกับตรองมันยังไงตรึกนึกคิดปั๊บตรองคือประคองไอ้สิ่งที่เรานึกได้น่ะประคองที่เรียกว่าตรองประคองตรองเหมือนอย่างเราประคองพุทโธนี่ก็ถือว่าเป็นวิตกวิจารณ์เหมือนอย่างเราประคองพุทโธเอาสติความตื่นเนื้อตื่นรู้ของจิตเนี่ยมาประคองในนั้นมีสัญญาหมายมีตัวเจตนาหมายมีตัววิริยะมีตัวอุตสาหะมีความอดมีความทนประคับประคองมันรวมอยู่ในทั้งหมดเราต้องการรู้เนี่ยเราเย็บใส่อะไรมันใช่นะทั้งหมดโอ้อันนี้ก็ใช่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 แต่ถ้ามันไม่อยู่ไม่ถ้ามันไม่อยู่ไม่รู้อะไรก็ไม่อยู่สักอย่างถ้าจิตมันส่งไปนู่นส่งไปนี่ถ้าจิตมันเสียหายไปอย่างอื่นมันไม่อยู่อะไรมันก็ไม่อยู่ถ้าจิตอยู่อะไรมันก็อยู่สติสมาธิปัญญาวิริยะอุตสาหะความอดความทนความกำหนดจดจ่อความภาคความเพียรความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามอะไรอยู่รวมอยู่ในนั้นทั้งหมดกิริยาอาการที่ตัณหามันจะมาพึงแทรกในหัวใจของเรา สมุทัยเดี๋ยวมีตัสสะเทวรัสสะทุกขคันธัสสะสมุทัยโยโหติเหตุเกิดของมันสมุทัยโยโหติในหลักปฏิจจสมุปบาทมันพันกันอยู่ในนี้ในหลักมัชฌิมปฐานที่เราสวดหลักปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดตอนท้ายนี่มันก็มาพันกันอยู่นี้นี่คือธรรมะหลักใหญ่ๆเราจ่อมาที่จิตเนี่ยมันอยู่ในนี้ทั้งหมดจ่อภาวนาพิจารณากำหนดจ่อมาเห็นแต่หลักธรรมชาติทั้งหมดเห็นแต่การทำงานของจิตทั้งหมด นอกจากว่าเราจะแยกแยะหรือเราไม่แยกแยะแยกแยะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรทั้งหลายจ่อมาที่จิตตรงเดียวนะมันปิดช่องปิดรูอื่นๆทั้งหมดตั้ง60ช่อง60รูอยู่กับรูเดียวเนี่ยที่รูอื่นถูกปิดหมดอยู่กับจิตดวงเดียวหรือมันก็อยู่กับรูปที่เป็นรูปรูปารมณ์รูปรูปอยู่อย่างเดียวยังเงินก็ดับหมดเพราะเราผู้รู้เราไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนที่สุดมันทำงานได้ชัดเจนที่สุดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์อย่างอื่นมันจะไม่ดับได้ยังไงไม่ใช่เรา
เราชัดเจนอยู่กับบทธรรมอยู่แล้วตัณหามันยังมาลากเราไปอีกมันลากไปได้มันลากไปได้ถ้าบทธรรมบทนั้นเราปล่อยให้ความภาคความเพียรปล่อยสติปัญญาของเราจางลง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 สมมติอย่างร้อยแรงเทียนมันก็รีลงรีลงเหลือ80หรือ70เนี้ยคือตัณหาเริ่มแทรก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 ไปพอมันได้ที่มันก็ย้ายปั๊บนะย้ายปั๊บย้ายปั๊บมาสวมรอยตัณหามันสวมรอยเอาไปใช้แทนแล้วเอาไปใช้แทนธรรมแล้วมันมีสองหน้าหน้าหนึ่งหน้ากิเลสหน้าหนึ่งหน้าธรรมหน้าหนึ่งหน้าตัณหาหน้าสมุทัยหน้าหนึ่งคือหน้ามรรคหน้าปัญญาที่เราทำนี่เราทำให้เกิดปัญญาการรู้เท่าทันนี่เป็นเรื่องของปัญญาเราทำมาตรงนี้เราพันมาตรงนี้มันได้กับทุกจริตทุกนิสัยประเภทเจโตวิมุตติประเภทปัญญาวิมุตติประเภทผู้หนักในสมาธิประเภทผู้ไม่หนักในสมาธิต้องผ่านตรงนี้ที่เดียวกันหมดต้องผ่านที่เดียวกันเนี่ยต้องผ่านทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันใครมาเจอได้ทุกจริตทุกนิสัยผู้ที่สั่งสอนอบรมสมาธิมามากเขาได้รับความสงบเยือกเย็นเร็วหมุนหันมากำหนดจดจ่อแสดงว่าเคยข่มเคยกดเคยต่อสู้กับตัณหามามากมานานข่มกดด้วยอารมณ์ของสมถะด้วยอารมณ์ของฌานเนี่ยด้วยอารมณ์ของสมถะเคยกดเคยข่มเคยต่อสู้จนยังสามารถกำจัดจอจนทิ้งวิตกทิ้งวิจารไม่กำจัดไม่นำไปถึงคำพุทโธพุทโธพุทโธจิตก็อยู่สงบนิ่งอยู่กำจัดจอแน่วกำจัดจอก็แน่วด้วยอานิสงส์ที่สั่งสมที่เคยอบรมหามันเป็นมันมีคุณสมบัติพอมันมีน้ำหนักพอมันมีน้ำมันพอว่างั้นเถอะมันมีกำลังพอมันมีทุนพอมันมีสตังค์พอมันก็ซื้อได้มันก็แลกได้มันก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้ต้องสั่งสมตรงนั้นแหละกระดูกให้มันเกิดอีกไม่มีเกิดไม่ได้เราไม่ได้ทำเหตุให้มันผลมันเกิดผลใดๆไม่เคยประสิทธิ์จากเหตุความอยากได้สารพัดความอยากเป็นมหาเศรษฐีตั้งตัวได้เลยเป็นมหาเศรษฐีเดี๋ยวนี้คือคิดตั้งคิดหลอกคิดอะไรขึ้นมามันคิดได้เลยแต่มันก็เปล่าๆลมๆแรงๆมีแต่ความอยากให้เฉยพลังของใจอย่างเดียวถ้าไม่จ่อไปที่กิริยาอาการอย่างอื่นไม่สามารถจะทำให้เกิดทุนหรือเกิดคุณเกิดโทษได้แต่ถ้าไปพันกับเรื่องอื่นไปพันกับเรื่องสมุทัยเป็นโทษขึ้นมาแล้วไปพันกับเรื่องมรรคเป็นคุณขึ้นมาแล้วนี่เรื่องของใจของเราย้อนมาที่นี่บ่อยๆศึกษามาที่นี่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้เราเข้าใจในเมื่อเราได้หลักเข้าใจเรื่องหลักอย่างอื่นมันปล่อยสะดวกสบายไปหมดอย่างอื่นมันก็เป็นเกล็ดเป็นปลีกเป็นย่อยไปใครมีนิสัยออกรู้ออกเห็นก็ออกรู้ออกเห็นไปแต่ทิ้งตรงนี้ไม่ได้ทิ้งนี่ไม่ได้ทิ้งหลักตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นหลักอยู่กับเป็นแก่นของหลักแท้ๆหลักอริยสัจ4ทุกสมุทัยทุกสมุทัยความทุกข์มันพันหัวเราทุกระยะทุกเวลาความทุกข์มันพันหัวใจของเราทุกระยะทุกเวลาสมุทัยอะไรมาพันสมุทัยอะไรมาพันทำให้เรายึดรูปทำให้เรายึดนามทำให้เรายึดกายทำให้เรายึดใจ
พราะสมุทัยมันมาพันมาพันปั๊บยึดกายมาพันปั๊บยึดใจพันปั๊บยึดกิริยาอย่างอื่นของกายพันปั๊บยึดกิริยาหยมหยิมเล็กน้อยสุขบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยของใจยึดนี่คือของทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมาสัมผัสปั๊บมันมีสิ่งมาสัมผัสสิ่งมาสัมผัสก็คืออุบายอุบายวิธีกลไกอุบายวิธีกิริยาการของใจของเราเองที่มันมีนิสัยที่มันสะสมนิสัยแบบนั้นมาจนเชื่อมชินจนช่ำชองโอกาสที่จะประจมันดับสันดานของเราให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปจากหัวใจให้มันหายพยศไม่ให้มันมีฤทธิ์มีเดชออกมาแสดงเพื่อจะมันหลอกลายไปวันๆประจมันดับมันได้มันไม่ง่ายเพราะพลังมันมากพลังอำนาจของความหลงของเรามันมากเพราะเราปล่อยมามากเรามาคิดดูเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเรามาอย่างนี้เรามีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติเราพอจะรู้จักบ้างถ้าเราไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องซึ่งเราไปเกิดบางพบบางชาติเป็นสัตว์อย่างเงี้ยไปเป็นสัตว์เนี่ยมันมีโอกาสได้ฝึกไหมมันก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกมันจะมีแต่เรื่องของสมุทัยมันยุ่ยแย่ก่อกวนใจให้ใจดิ้นดิ้นนึกคิดอยู่เยอะทุกระยะทุกเวลาตลอดเวลามันจะไม่แน่นหนามันคงได้ยังไงถ้าอยู่วันนัตถิตัณหาสมานทิตัณหาในหัวใจของเรามันมากมายมหาศาลยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนัตถิตัณหาสมานทิมันจะไม่มากได้ยังไงลืมหลับตื่นลืมตาทุกกิริยาการที่มันกระดุกกระดิกแสดงออกมันเป็นของมันทั้งหมดมันสะสมทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องตั้งอกตั้งใจแต่ถ้าเราจะตั้งอกตั้งใจศึกษาเรื่องธรรมปฏิบัติเรื่องธรรมเอาธรรมมากำกับจิตใจเราต้องพยายามยกพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามตั้งเจตนาเต็มร้อย ไม่งั้นสู้มันไม่ได้อาวุธที่คมกล้าที่สุดก็คือนี่แหละมหาสติปัฏฐานนี่แหละพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นมงกุฎกรรมฐานครอบเหมือนกับมงกุฎครอบกันล่ะครอบกรรมฐานอื่นทั้งหมดไม่มีสติสมถะก็เกิดไม่ได้ไม่มีสติปัญญาก็เกิดไม่ได้ไม่มีสติไม่รู้เอาอะไรมาควบคุมผู้รู้ของเราไม่มีคนบ้าขาดสติเนื่องมาขาดสติเหมือนคนบ้าคนเมาขาดสติไม่มีอะไรควบคุมลองไปกินเหล้าให้เมาลองดูเลยมันเขาบอกคุมไม่ได้คุมไม่ได้เมาจริงๆเมาแต่ที่คุมไม่ได้แล้วแต่จิตมันจะปรุงไปยังไงสนองเอาไปสนองให้มันได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันขาดสติมันไม่มีสติความรู้สึกตัวไม่มีสติความระลึกได้สัมผัสจากความรู้ตัวมันต่อเนื่องกิริยามันต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันกิริยามันต่อเนื่องกันมันเกี่ยวข้องกันเหมือนเหตุกับผลมันเหตุที่ไหนมีเหตุปั๊บผลก็ตามมาที่ไหนมีเหตุปั๊บผลก็ตามมาผลให้ผลทันทีนอกจากนั้นมีวิบากกรรมตกผลึกเป็นผลที่จะคอยให้ผลสืบต่อไปข้างหน้าอีกมันมีเรื่องของธรรมะ พอสมควรกับเวลา